15คนนะคะ15คน16คนละแสดงว่าพวกเราก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนวิชาคุณครูนะคะคุณครูโพสต์ลงไปล่วงหน้าตอนนี้นะคะบ่าย 2:57 นะคะครูเตรียมความพร้อมที่จะพบพวกเราก่อนอื่นนะคะตอนนี้คุณครูใช้ดีไวซ์หลายตัวมากเลยใจรัวๆเลยใช่ไหมช่วงนี้ว่างฝนตกฝนตกแถวบ้านเราฝนตกไหมคะแถวบ้านเราฝนตกไหมอาชีวะตกนะคะอาชีวะตกตั้งแต่10โมงนะคะตอนนี้นะคะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็โน้ตบุ๊กเพื่อที่จะสอนเราในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ปิดเทอมมาเท่าไหร่ละเมษาพฤษภา2เดือนนะคะเชิญเข้ากล้องหน่อยนะคะแล้วคราวนี้นะคะคุณครูจะยังไม่ให้พวกเราเปิดกล้องนะคะ20คนห้องเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะห้องเรามีทั้งหมด36คนนะคะเราคุณครูก็มีรายชื่อให้แล้วนะคะรายชื่อในวิชาของคุณครูนะคะนี่คือวิชาที่พวกเราจะต้องเรียนนะคะนะคะรายชื่อเราการสร้างแบรนด์ธุรกิจธุรกนะคะดิจิทัลนะคะส่วนหนังสือก็คือจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะอ๋อมันกลับด้านเนาะคุณครูใช้กลับด้านหนังสือเล่มนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะคุณครูยังไม่ได้สั่งหนังสือถ้าเราจะซื้อเราก็จะต้องซื้อที่สหการแต่คุณครูยังไม่ได้สั่งสำนักพิมพ์นะคะโอเคนะคะตกค่ะอะไรตกลูกนาริศราอะไรตกคะลูกฝนตกใช่ไหมคะฝนตกใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะเช็คชื่อพวกเราแล้วคุณครูจะพิมพ์ชื่อพวกเราไปนะพิมพ์ชื่อพวกเราเสร็จแล้วพวกเราให้ไปพิมพ์คำว่ามาค่ะในการตอบกลับนะคะลูกในการตอบกลับให้พิมพ์คำว่ามาค่ะเพราะว่าคุณครูก็จะหลังจากที่คุณครูสอนพวกเราไปแล้วนะคะคุณครูก็จะกลับไปเช็คชื่อลงใน EDR ให้กับพวกเรานะคะเช็คชื่อให้กับพวกเราใน EDR แล้วคุณครูจะเช็คตั้งแต่ให้เวลาพวกเราถึงเท่าไหร่เราเรียนบ่าย3บ่าย4บ่าย5 5โมงนะคะแต่วันนี้คุณครูจะสอน1ชั่วโมงนะคะสอน1ชั่วโมงคุยกับเราก่อนเบื้องต้นนะคะว่าจะเรียนยังไงนะคะคนไหนนะคะเน็ตไม่ดีก็นะคะดูย้อนหลังได้แต่ว่าเช็คชื่อต้องเช็คให้ทันนะคะลูกต้องเช็คให้ทันนะคะเช็คชื่อก่อนนะคะชนทิชาค่ะเลขที่1ชนทิชาชนทิชาเข้าไปกดตรงตอบกลับนะคะชนทิชาตอบกลับว่ามาค่ะนะคะต้องเป็นชนทิชานะคะเพราะบางคนนะคะชื่อที่ใช้ใน Facebook ไม่ใช่ชื่อจริงนะอย่างเช่นนริศราเนี่ยใช้ชื่อจริงนะคะก็ง่ายนะคะในการที่คุณครูจะระบุตัวตนของเรานะคะเลขที่2กุลนิษฐ์พิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะคะเล
เลขที่3จะตุระวิทย์จะตุระวิทย์เลขที่4นะคะจันวิมลเลขที่5เลขที่5เลขที่5จิระวันนะคะเลขที่6จีระชัยเลขที่7นัตติยาเนี่ยคือเช็คชื่อง่ายที่สุดค่ะมาค่ะมาค่ะน่ารักมากเลยนะคะเช็คชื่อง่ายที่สุดคือเรามีหน้าที่เจ้าตัวนะคะมีหน้าที่ระบุตัวตนก็คือมาค่ะนะคะมาค่ะถึงใครละถึงคนที่7คนที่8นะคะคนที่8เดโชพลเดโชพลคนที่9นะคนที่9พระนาพรตัวพรพิมพ์ผิดนะคะคนที่10นะคะทิดาทิพโอห้องนี้36คน11นะคะณลิศลา12ณรินีนีนอนีนอหนู13ปณิดา14ปณิธาน15ปณัฐครูต้องมองจอนะต้องมองจอโน้ตบุ๊กเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ชื่อพวกเราผิดพิมพ์ผิดไม่ทำไรแต่ผิดอักษรที่แบบไม่น่าให้อภัยก็ไม่มีนะคะนะคะเดี๋ยวต้องระวังในเรื่องการคีย์ข้อมูลพวกเราก็เคยเจอนะเราจะพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าบางครั้งพิมพ์แล้วมันพลาดไปแล้วไปเป็นคำอะไรที่มันโอ้ตกใจเลยไม่ได้นะคะฉะนั้นเวลาพิมพ์งานแล้วเราจะส่งข้อมูลอะไรไปให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงก่อนนะคะถึงใครละ15ต่อไป16นะคะพรนิพานะคะ17พรไพริน18พราวลุงชื่อน่ารักจังเลยพราวลุง19พันธุจะเป็นพันธิพย์20พัทรพงศ์21รัตติยา22วิภาดา23ศิริลักษณ์24สุพาพิษพิษยังไงพิษชยะสุภาพิษ25 25สุดารัตน์26เสาวะลักษณ์27รัตนา28ตรกนก29กิตติมาพร30กันนะยะพัฒกันนะยะพัฒนะคะ30 31คณิฐา31นะคะสามสิบสองสามสิบสองพระนาคาสามสิบสามเบญจมาศสามสิบสี่ภาคภูมิสามสิบห้าสุนิสาสามสิบหกอริสา
กชื่อนะคะพิมพ์เสร็จละเป็นไงจ้าเด็กๆปิด2เดือนปิด2เดือนอ๋อพวกเราก็ไปฝึกงานด้วยนะคะ1เดือนไม่ได้ปิดนะคะฝึกงาน1เดือนนะคะฝึกงานเราเช็คชื่อก่อนนะคะลูกเราเช็คชื่อก่อนอ่ะคนไหนเช็คชื่อแล้วเรามาคุยกันนิดหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะวิทยาลัยให้พวกเราเรียนออนไลน์ทั้งหมด4สัปดาห์นะคะ4สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4ส่วนสัปดาห์ที่5นะคะสัปดาห์ที่5นั้นทางวิทยาลัยมีนโยบายที่วางแผนไว้แล้วก็คือจะแบ่งกลุ่มเรียนให้เป็น2กลุ่มเหมือนกับปีที่แล้วนะคะก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะผัดกันเข้ามาเรียนนะคะเราจะต้องมีการแบ่งกลุ่มอีกครั้งเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการแพร่ระบาดสายพันธุ์โควิด-19 นะคะมันก็ยังไม่รู้ว่าอีก 2-3 สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะต้องเปิดเรียนเราอาจจะถามว่านะคะมัธยมหรือว่าประถมเขาเปิด14แล้วทำไมเราจะเปิดนะคะถึงมาเปิดในวันที่24เพราะว่านะคะเวลาเรียนของเรานั้นมันจะไม่พอแล้วมันจะไปบีบให้พวกเราตอนจบแล้วเราก็จะต้องจบช้าเหมือนกับปีที่แล้วที่เรามาจบของรุ่นพี่ก็คือพวกเรายังมาเรียนในถึงวันที่1เมษาฉะนั้นถ้าเราไม่ขยับวันเวลาออกไปมันก็จะทำให้เวลาเรียนของเรานะคะไม่บีบเกินไปเราเป็นปีสุดท้ายเราก็อาจจะได้เราจะได้จบให้ทันในช่วงเดือนมีนานะคะเราจะไม่ได้เลทไปจนถึงเดือนเมษานะคะฉะนั้นทางวิทยาลัยเราก็เลยจัดตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราเรียนออนไลน์ซึ่งในการเรียนออนไลน์นั้นในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กปวส.2เราผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์มาแล้วของภาคเรียนที่แล้วพวกเราก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ในแต่ละวิชาก็คงจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่านะคะในรายวิชาของคุณครูนั้นนะคะในรายวิชาของคุณครูนั้นเป็นวิชาปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีอธิบายบรรยายเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจแล้วก็สามารถจะปฏิบัติตามนะคะสมรรถนะในรายวิชานั้นๆได้นะคะซึ่งวิชานี้นะคะชื่อวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะคะการสร้างแบรนด์นะคะเราจะแปลว่ายี่ห้อโลโก้นะคะเราจะต้องจับสินค้าจับผลิตภัณฑ์จับงานจับสื่ออะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่พวกเราจะต้องหารายได้ในเชิงธุรกิจออนไลน์แล้วเราก็จะต้องสร้างแบรนด์นะในการสร้างแบรนด์นั้นมันก็จะมีหลักการที่จะให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้นะคะส่วนสมรรถนะกับคำอธิบายรายวิชานะคะในชั่วโมงนะคะที่3ที่4วันนี้คือชั่วโมงที่1ที่2เราจะเจออีกครั้งในเราจะเจอกันอีกครั้งในวันที่เท่าไหร่เราเจอวันจันทร์คาบนี้นะคะกับคาบอะไรคะลูกเราเจอกันนะคะในคาบ8คาบ9วันจันทร์แล้วก็จะเจอกันในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์คาบ5กับคาบ6นะคะคาบ5กับคาบ6ทำให้เรามีเวลาว่างคืออังคารพฤหัสทำให้พวกเราสามารถที่จะต้องนะคะทำงานส่งคุณครูได้นะคะฉะนั้นนะคะเราจะเจอกันในวันจันทร์นะคะคาบ8คาบ9แล้วก็วันศุกร์คาบ5คาบ6นะคะคาบ5คาบ6แล้วคราวนี้ในช่วงสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4เราจะเรียนอย่างไรนะคะขอให้พวกเรานะคะมีสมุด1เล่ม1เล่มแล้วก็โทรศัพท์กับพวกเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะโทรศัพท์แล้วพวกเราก็จะต้องจับกลุ่มด้วยการจับกลุ่มการทำงานพวกเราก็จะต้องคุยกันในกลุ่มแล้วคือประสานกันนะคะประสานกันคุยกันเดี๋ยวจะบอกว่าจับกลุ่มกี่คนแล้วงานเดี่ยวกี่คนพวกเราจะต้องได้เรียนรู้นะคะวิธีการนะคะการสร้างแบรนด์แล้วก็การหาเป้าหมายการออกแบบแบรนด์ซึ่งคุณครูจะ
นะคะเขียนคำอธิบายรายวิชานะคะมันจะมีคำอธิบายรายวิชาตรงนี้คุณครูจะพิมพ์แล้วก็อัพขึ้นนะคะอัพขึ้นไว้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มของ Facebook ตัวนี้นะคะแล้วพวกเราให้ทำการเขียนลงไปในสมุดนะคะหน้าที่2หน้าที่1นะคะหน้าที่1ก็คืออะไรคะรหัสวิชาชื่อวิชานะคะหน้าที่2ก็คือนะคะรหัสวิชาชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชาจุดมุ่งหมายเพราะพวกเราจะต้องเก็บข้อมูลว่าเราจะเรียนอะไรบ้างขอบข่ายของการเรียนนะเราจะต้องอ่านให้ครบแล้วให้ครบทำความเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเรียนเพิ่มเติมทั้งใน YouTube ทั้งใน Google นะคะเราสามารถที่จะสืบค้นได้นะคะแล้วคุณครูก็จะพาพวกเราทำกิจกรรมทำแบบฝึกนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นปฏิบัตินะคะพวกเราเรียนสาขานี้คือสาขาอะไรคะสาขาอะไรคะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลคำว่าเทคโนโลยีคืออะไรก็คือความทันสมัยนะความทันสมัยขอบข่ายครอบคลุมทุกอย่างนะคะเทคโนโลยีนะคะธุรกิจคืออะไรธุรกิจก็คือการประกอบนะคะการประกอบการซื้อขายการประกอบการไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่ให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราหรืออะไรก็ตามในเชิงธุรกิจซึ่งเรานะคะเราเข้าใจคำว่าธุรกิจซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ business นะคะธุรกิจดิจิตอลคืออะไรนะคะดิจิตอลก็คือนะคะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบดิจิตอลตัวที่พวกเราจะใช้นะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนนะตอนนี้เราก็ใช้ระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ว่าคำว่าดิจิตอลมันคืออะไรนะมันก็คือในเรื่องของกระบวนการส่งข้อมูลโดยระบบนะคะดิจิตอลถ้าเราเป็นระบบดิจิตอลก็จะเป็นระบบเลขฐาน2จะเป็นเลขการส่งที่ทันสมัยสมัยก่อนมันก็จะเป็นการส่งในรูปแบบต่างๆซึ่งถ้าเราอยากเรียนรู้คำว่าดิจิตอลแตกต่างยังไงเดี๋ยวครูก็จะนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอสอนพวกเราอธิบายถึงความหมายคำว่าดิจิตอลให้ชัดเจนประมาณสัก8นาทีให้พวกเราเข้าใจแล้วพวกเราตอบคำถามคุณครูมานะคะเก็บความรู้เพิ่มเติมนะคะคราวนี้นะคะเวลาที่พวกเราส่งงานคุณครูเดี๋ยวพวกเราก็รอฟังคุณครูนะคะว่าจะให้ส่งยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกเราจะเห็นว่านะคะพวกเราจะเห็นว่าอาจารย์หลายๆวิชาดึงพวกเราเข้า Google Classroom เข้าไปในแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะแต่คุณครูเลือกใช้ Facebook เพราะว่าพวกเราชอบ Facebook อยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วพวกเราเปิด Facebook บ่อยมากแล้วนะคะในการทำธุรกิจทำแบรนด์นะคะทำสื่อออนไลน์ต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเรามากที่สุดนะปัจจุบันนี้ก็คือ Facebook นะคะแล้วประเทศไทยเราประชากรของประเทศไทยเราใช้ Facebook น่าจะอยู่อันดับต้นๆของโลกนะคะ1คนจะมี Facebook หลายเฟซด้วยนะคะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่า Facebook ตัวนี้เอาไว้เป็นprivate ก็คือส่วนตัว Facebook ตัวนึงเอาไว้เป็นสาธารณะก็คือ public ฉะนั้นพวกเราก็จะต้องเลือกสรรว่าเราจะทำอย่างไรเราจะคัดยังไงที่จะให้เรามีงานมี Facebook ที่มีคุณภาพ Facebook ตัวนึงพวกเราสามารถที่จะอัปโหลดที่เป็นส่วนตัวเราก็อัปโหลดนะคะเรื่องราวของเราที่สามารถที่จะอัปได้บางตัวที่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นเราก็เอาปิดกั้นเฉพาะบุคคลให้ดูฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจแล้วเรียนรู้หลักเพราะว่าเวลาเราจะไปสมัครงานเวลาเราจะไปทำอะไรต่างๆณตอนนี้เวลาเขาดูร่องรอยดูประวัติของเราเขาก็จะดูที่ Facebook หรือว่าเราจะไปทำสตาร์ทเขาเรียกว่าธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยที่เราจะไปยืมเงินของออมสินของกรุงไทยหรือว่าของแบงก์อื่นๆที่เขาจะให้ SME ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อยขนาดย่อมให้กับพวกเราเขาก็จะดูว่าธุรกิจออนไลน์สามารถยืมได้ไหมยืมได้แต่พวกเราเป็นไงคะพวกเราก็จะต้องสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจของเราในห้องนี้นะคะ เราเรียนมาเทอมที่แล้ว2เทอม3นะ2เทอม3เทอมเราก็เรียนหลายวิชาเบื้องต้นไปแล้วณตอนนี้เป็นวิชาของปี2ที่พวกเราจะต้องแอดวานซ์ขึ้นเพราะว่าในตัวเทอมหน้าในภาคเรียนที่4พวกเราจะต้องทำโปรเจกต์จบ
การทำโปรเจกต์จบนั้นพวกเราจะไม่ได้ทำเว็บไซต์ส่งนะคะพวกเราจะไม่ได้ทำเว็บเหมือนกับรุ่นพี่ปี2ที่ผ่านมาเพราะว่ารุ่นพี่ของเขาไม่ได้เรียนสาขาธุรกิจดิจิทัลเขาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็คือการสร้างเว็บไซต์พอมาถึงรุ่นของเราเป็นรุ่น2เป็นปี2และเป็นรุ่นแรกนะของสาขานี้ที่เปิดใหม่ฉะนั้นโปรเจกต์จบของเรานะคะจะต้องเป็นการทำธุรกิจนะในการในสื่อออนไลน์ฉะนั้นพวกเราจะต้องต่อยอดในรายวิชาของคุณครูแล้วก็วิชาของอาจารย์ท่านอื่นเพื่อที่จะสร้างนะแผนธุรกิจนะเพื่อที่จะสร้างแผนธุรกิจเพื่อที่จะสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิตอลออนไลน์ของพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นโปรเจกต์จบลักษณะการเรียนลักษณะของชิ้นงานจะคล้ายๆกับโลจิสติกหรือว่าการตลาดที่พวกเราจะออกมาเป็นชิ้นงานนะคะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปพวกเราก็จะได้เริ่มต้นเพราะพวกเรานะคะก็คือสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลจะต้องนะคะสร้างรายได้จะต้องทำพวกเราจะต้องมีช่อง YouTube Channel ของตัวเองนะคะอาจารย์อนัทสอนพวกเรามาแล้วเทอม1ปีที่แล้วนะคะอาจารย์ให้พวกเราทำ Channelไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอมาถึงในขึ้นปี2พวกเราก็จะต้องต่อยอดของชาแนลของตัวเองนะคะพวกเราจะต้องต่อยอดแล้วพวกเราก็จะต้องสร้างนะคะสร้างรายได้นะสร้างบางคนณตอนนี้นะคะเดือนหน้านะคะเดือนหน้า YouTube นะคะเขาจะมีกฎนะคะกฎเกณฑ์ออกมาใหม่ในการสร้างรายได้นะสมัยก่อนนะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีรายได้เท่าไหร่คะมีคนติดตาม Subscribe เรา 1,000 คนแล้วมีชั่วโมงคนชม 4,000 ชั่วโมงแต่ว่าในเดือนหน้านะคะกฎนะคะกฎของ YouTube ประกาศออกมาใหม่ในวันที่5เริ่มวันที่5เดือนหน้านะคะจะต้องมีคน Subscribe 2นะคะเท่าไหร่คะ 2,000 แล้วก็ชั่วโมงต้อง 6,000 นะคะชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะคนไหนที่มี Channel ของตัวเองถ้ายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ยังไม่เปิดรายได้เค้าเรียกว่ายังไม่เปิดรายได้นะคะแต่จะมีโฆษณาเข้านะคะฉะนั้นคุณครูก็จะให้พวกเราทำคลิปพวกเราสามารถไปดูคลิปนะคะในช่องชาแนลของคุณครูซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะได้คุณครูจะแชร์ลิงก์ลงมาแล้วให้พวกเราเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปพวกเราก็จะได้เริ่มทำชาแนลของตัวเองที่เป็นในเชิงที่พวกเราถนัดแต่พวกเราจะต้องเรียนรู้ทุกนะคะทักษะทุกเทคนิคในเรื่องของการทำชาแนลเช่นใครชอบการเล่าเรื่องนะคะพวกเราก็ทำชาแนลของการเล่าเรื่องหรือการสืบค้นใครชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ใครชอบเรื่องฆาตกรรมเรื่องอาชญากรในการที่เอามาเล่าเรื่องคนชอบเล่าเรื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือในเรื่องของการพากินพาเที่ยวหรือในการตอบคำถามหรือในการโฆษณาหรือในการให้ความรู้ต่างๆนะคะเราจะต้องค้นพบตัวเองแล้วก็ลองทำดูบางคนอาจจะพูดไม่เก่งบางคนอาจจะพูดไม่คล่องแต่เราจะต้องฝึกนะหน้าวินาทีนี้พวกเราต้องฝึกนะคะการฝึกของพวกเราก็คือนะคะการอยู่หน้ากล้องเหมือนกับคุณครูคุยกับพวกเราณตอนนี้นะคะคุยกับพวกเราหน้ากล้องแล้วก็พวกเราพออยู่หน้ากล้องแล้วถ้าเราอยู่ในโลกของสื่อออนไลน์เราจะต้องมีการตอบคำถามแล้วเราจะต้องเรียนเรื่องของจิตวิทยาการตอบคำถามจิตวิทยาของการทำยังไงจิตใจเราต้องสตรองเราจะสู้กับคนเข้ามาคอมเมนต์เราบางคนก็จะเป็นโรคจิตคือเข้ามาป่วนหรือว่าเข้ามาไม่ได้มาฟังในสิ่งที่เราพูดก็เหมือนกับคนอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรจะทำนะคะก็เข้า Facebook แล้วก็พูดหรือว่าเข้า YouTube ก็ป่วนคนนั้นคนนี้ไปนะคะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ยังไงว่าเมื่อมีนะคนลักษณะนี้เข้ามาเราจะทำยังไงแล้วเราจะได้ FC ยังไงเราจะได้คนติดตามเรายังไงนะพวกเราก็จะต้องเข้าใจและเรียนรู้นะคะตอนนี้บางคนเน็ตอาจจะขาดให้หายไปนะคะมี24 25คนนะไม่เป็นไรนะคะพวกเราสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะแล้วรอว่าคุณครูจะถามอะไรจะตอบอะไรแล้วให้พวกเราทำงานส่งนะคะเรียนกับคุณครูเรียนแบบไม่เครียดนะคะมีอะไรก็ถามคุณครูได้มีอะไรไม่เข้าใจก็ถามคุณครูถามใน LINE หรือว่าโพสต์ถามใน Facebook ตรงนี้ได้หรือเวลาครูเช็คชื่อแล้วนะชื่อของเราตกหล่นครูเช็คว่าพวกเราไม่ได้เข้าเรียนแต่พวกเราเข้าเรียนพวกเราก็อย่าพึ่งวอยวายนะคะพวกเราทักมาหาคุณครูแล้วคุณครูจะแก้ไขให้อัปเดตให้นะคะ
แล้วคราวนี้นะคะเวลาส่งงานตอนนี้คุณครูสั่งงานพวกเราไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณครูอยากได้ภาพถ่ายของพวกเราเพราะว่าในการที่คุณครูจะจำพวกเราได้แล้วพวกคุณครูก็จะรู้จักพวกเรานะคะก็คือให้พวกเราถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปครึ่งตัวนะคะใส่ชุดนักศึกษานะคะแล้วก็เต็มตัวแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นโพสต์ลงไปใต้คลิปที่คุณครูใต้โพสต์ที่คุณครูโพสต์ลงไปนะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะคะก็ให้พวกเราใส่ใจหน่อยเพราะตอนนี้คุณครูสอนวิชาการสร้างแบรนด์การทำอะไรทุกอย่างเราจะต้องทำด้วยคุณภาพงานของเราต้องมีคุณภาพฉะนั้นเวลาที่พวกเราจะถ่ายรูปมาหาคุณครูเธอจะใช้แอปกี่แอปก็ได้เธอจะใช้ยังไงก็ได้จัดให้มันสวยงามเธอจะต้องถ่ายภาพมาส่งครูไม่ได้รู้ว่าพวกเราจะถ่ายกี่ภาพเราสามารถถ่ายได้หลายภาพแล้วเราเลือกภาพที่ดีที่สุดนะคะที่เราชอบแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะเป็นภาพครึ่งตัวแต่ว่านะคะคุณครูเขียนเข้าไปในรายละเอียดว่านะกระดุมพวกเราต้องปิดบางคนนะคะมันปิดไม่ได้พวกเราก็พยายามให้มันอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เอาไทนะคะเอาเน็กไทดันขึ้นให้มันสนิทนะคะแล้วก็แขนเสื้อก็นะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือการกำลังสอนให้พวกเรานะคะทำยังไงที่จะให้ภาพแบบมีคุณภาพฉะนั้นภาพถ่ายที่คุณครูต้องการไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดาเฉยๆส่งมาให้คุณครูแล้วก็จบคุณครูก็ต้องการดูนะคะภาพคุณภาพของเราภาพคุณภาพของเรายังไงแต่งตัวถูกระเบียบคำว่าถูกระเบียบนะคะก็คือนะคะให้เรียบร้อยทุกส่วนนะคะบางคนป้ายชื่อหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะป้ายชื่อไม่หายไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ติดป้ายชื่อก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายให้เต็มตัวส่งคุณครูนะคะส่งไม่เกินวันพุธนี้นะคะกลับมาแต่งตัวแล้วก็ส่งมาเนี่ยวันพุธนี้นะคะแล้วก็ภายในวันก่อนจะถึงวันเรียนคุณครูก็จะอัพนะคะคุณครูก็จะอัพเนื้อหารายวิชาขึ้นไปแล้วในวันศุกร์เราจะเริ่มเรียนนะคะเราจะเริ่มเรียนก่อนจะเริ่มเรียนนั้นคุณครูก็จะอัพวิดีโอส่งไปให้เราบางคลิปฉะนั้นเมื่อคุณครูแชร์ลิงก์ YouTube ลงไปนะคะคุณครูแชร์ลิงก์ YouTube ลงไปในกลุ่มพวกเราก็เข้าไปใน Channel ของคุณครูแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วกดติดตามนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะมีให้พวกเราแชร์ลิงก์เดี๋ยวคุณครูจะสั่งอีกรอบนึงที่จะให้พวกเราส่งลิงก์ YouTube ช่อง YouTube ให้คุณครูอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรทำมีกิจกรรมทำไปด้วยเพราะเราคือสาขานะคะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลอันดับแรกเลยคือเรา Facebook เราต้องมีเพจมีกลุ่มเราจะต้องทำเพจของเราให้มีลักษณะในสื่อออนไลน์ว่าเราจะทำเพจแบบไหนเราจะต้องสร้างเพจฉะนั้นอาจารย์ท่านอื่นๆสอนพวกเรามาแล้ว1ปีพวกเราอาจจะมีเพจของเราแล้วเราสามารถที่จะเอาเพจนั้นมาต่อยอดนะคะเสร็จแล้วชแนลของพวกเราก็เอามาทำต่อนะคะในรายวิชาของคุณครูนั้นก็จะเป็นวิชาต่อยอดนะแล้วก็สร้างธุรกิจทำให้พวกเราฝึกทักษะอีกหลายๆอย่างขึ้นมานะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะ15:25นะคะ25 นาทีพวกเราเช็คชื่อเป็นยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูดูนะคะเมื่อคุณครูสิ้นสุดของการไลฟ์สดนะคุยกับพวกเรานะคะคนที่ไม่ได้เช็คชื่อนะคะรายชื่อมันจะเรียงอยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะมันจะเรียงด้านล่างหมดแล้วคุณครูจะดูได้เลยนะคะว่าคนไหนไม่ได้เช็คชื่อมันจะโชว์ขึ้นมาทันทีนะคะแต่ถ้าคนไหนเช็คชื่อไปแล้วคุณครูก็จะเข้ามาแล้วคุณครูก็นะคะจะทำการเช็คชื่อเสร็จแล้วเราก็เข้าตรวจสอบใน EDR ด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าก็สอนห้องรุ่นน้องเรานะคะสอนรุ่นน้องเราก็จะเช็คชื่ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อให้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอัพลงไปในการเช็คชื่อให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะคุณครูใช้นะคะ Facebook แล้วอยู่ในกลุ่มนะคะใช้ Facebook แล้วอยู่ในกลุ่มแล้วก็ทำการไลฟ์สดคุยกับพวกเราจริงๆแล้วถ้าเราเปิดกล้องนะคะ
ถ้าเราเปิดกล้องก็จะสามารถเห็นเรานะเห็นเราได้แต่ครั้งนี้คุณครูก็นะคะไม่เปิดกล้องให้พวกเราเปิดกล้องไม่ได้เพราะพวกเรายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนไหนไม่เข้าใจพวกเราก็นะคะคีย์ข้อมูลนะคะเวลาเรียนกับคุณครูนะคะเวลาเรียนคุณครูจะใช้การสอนที่ห้องนี้นะคะแล้วก็อธิบายให้พวกเราก่อนที่คุณครูจะสอนคุณครูจะส่งเนื้อหาลงไปเป็นข้อๆนะคะส่งเนื้อหาลงไปให้พวกเราดูว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรแล้วเราดูเพิ่มเติมอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่พวกเราไปฟังแล้วครูมาขยายนะครูมาขยายแล้วคุณครูมาสอนเพิ่มนะคะคราวนี้เราจะเห็นว่าครูสอนอยู่ตรงนี้นะคะถอดแว่นก่อนมันสะท้อนนะคะนะคะคราวนี้พวกเราจะเห็นว่านะคะครูสอนที่นี่ทำไมแสงมันมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องไลท์นะคะห้องไลท์ห้องคุณครูทำงานนะคะก็จะมีตัวนะคะตัวไฟ2จะมีตัวไฟ2นะอยู่2ตัวนะคะจะมีตัวไฟอยู่2ตัวแล้วก็จะมีตัวไฟที่เป็นวงกลมข้างนอกอีกนะคะ2-3ตัวนะคะคุณครูใช้อุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายให้พวกเราดูแล้วพวกเราสามารถที่จะสร้างห้องไลท์นะคะในปี2เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันจะต้องพวกเราต้องสร้างธุรกิจของเราได้ไม่ใช่ว่าพวกเราก็จะต้องรอในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราสามารถจะขายสินค้าเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าเรานะคะจัดสรรอย่างเช่นเราทำห้องไลฟ์สดนะคะฟังนะตอนนี้คุณครูกำลังอธิบายบรรยากาศให้พวกเรานะคะในการพบกันครั้งแรกตรงนี้ครูไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะครูไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะ เราจะเห็นอยู่ที่ห้องชั้นบนมันจะมีไอ้ตัวไฟใหญ่ๆของคุณครูก็เหมือนกันครูจะมี2ตัวแล้วก็จะมีตัวหลอดไฟอีก3ตัวนะคะมันก็จะเป็นตัวส่งเดี๋ยวคุณครูก็จะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูให้อีกรอบตอนอุปกรณ์การไลฟ์ดีกว่านะคะนะคะเราจะเห็นว่าข้างหลังครูคืออะไรนะคะข้างหลังครูนั้นจะเป็นงานฝีมือนะคะเป็นงานฝีมือที่คุณครูทำนะคะในการไลฟ์คุณครูจะมีchannel ของตัวเองอีก channel นึงนะคะชื่อว่า DIY by Lin นะคะ LIL นะคะ DIY by Lin เดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะซึ่งพวกเราก็จะเห็นว่าครูกำลังพยายามทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นชาแนลของคุณครูนะคะเป็นชาแนลของคุณครูนะคะเป็นชาแนลของคุณครูเห็นไหมคะวิดีโอจะมีเยอะเลยค่ะจะมีเยอะค่ะนะคะคุณครูจะทำเกี่ยวกับสอนการถักหรือว่าทำ DIY การประดิษฐ์สินค้าประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะที่เป็นงานเฮมเมดแล้วก็ทำแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่นะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะนะคะนี่ก็คืองานแฮนด์เมดนะคะที่ให้ทำเสร็จแล้วเราจะสามารถที่จะไลฟ์สด
ไลฟ์ขายของได้นะคะไลฟ์สดไลฟ์ขายของได้นะคะตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะมันก็จะมีงานอีกหลายอย่างถามว่าพวกเราสามารถทำได้ไหมตอนนี้หลายๆคนเขาไลฟ์สดขายของเขาขอแค่พื้นที่พวกเราสามารถจัดสรรพื้นที่ด้านหลังนะทำเป็นฉากทำเป็นไวนิลไปทำเป็นไวนิลแล้วก็ทำแบรนด์ของตัวเองว่าเราจะทำแบรนด์อะไรยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่เบอร์โทรอะไรเข้าไปนะคะแล้วเราก็ขึงยึดติดไว้แล้วเราก็มันพรีเซนต์สำคัญที่สุดค่ะเวลาเราที่จะไลฟ์ขายสินค้าหรือว่าเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีไฟนะคะเราจะต้องมีไฟเราจะไลฟ์สดโดยที่เอาไฟอยู่ที่ข้างบนไม่พอนะคะมันจะต้องใช้ไฟเพื่อไฟมันจะทำให้แสงมันเต็มที่ในเวลาที่เราไลฟ์สดแล้วพอแสงไฟมันจะนวลแล้วทำให้หน้าเราผ่องหรือว่าทำให้โอเคมันก็มีแอปหลายแอปแล้วก็มีหลายอย่างที่พวกเราสามารถที่จะใช้แอปในการไลฟ์สดอย่างตอนนี้ครูไลฟ์ใน Facebook นะคะก็ใช้อย่างเดียวนะคะภาพมันก็ออกมานะคะสมูทคำว่าสมูทก็คือกลมกลืนเราไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้โทรศัพท์รุ่นแพงๆก็ได้นี่เห็นไหมคะแค่ Facebook เราก็สามารถที่จะไลฟ์ขายสินค้าไลฟ์ในการพูดพอเราไลฟ์เสร็จแล้วเราผูกติดนะคะผูกติดไว้กับชาแนลของเราเองก็คือในYouTube แล้วเราก็อัพส่งเข้าไปเพราะเราสามารถไลฟ์สดได้ไหมในยูทูบเบอร์ใน YouTube นะคะเราสามารถไลฟ์ได้ใน YouTube แต่ว่านะคะไลฟ์ใน PC ในเครื่องคอมแต่ถ้าไลฟ์ในโทรศัพท์ไลฟ์ไม่ได้เหตุผลที่ไลฟ์โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ผ่านการ Subscribe 1,000 คนเดือนหน้า 2,000 คนถ้าเราสามารถ Subscribe มีคนติดตามเราได้ 2,000 คนแล้วชั่วโมงการดูของเราถูกต้องตามเงื่อนไขเราสามารถไลฟ์สดในโทรศัพท์ได้แต่ถ้าเราอยากไลฟ์อยู่ในช่อง YouTube ไลฟ์ได้ไหมเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ไลฟ์ได้ก็คือไลฟ์ที่เครื่องเป็นไงคะไลฟ์อยู่ที่ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราสามารถไลฟ์ได้แต่มันอาจจะดีเลย์นิดนึงดีเลย์ก็คือมันจะช้าภาพมันจะไม่ชัดภาพมันจะไม่ทันทีก็เหมือนกับตอนนี้ที่พวกเราดูคุณครูใน Facebook นะใน Facebook มันก็จะดีเลย์มันจะไม่ได้เรียลไทม์คุยกันตรงๆฉะนั้นเวลาครูถามอะไรเราไปกว่าพวกเราจะตอบกลับมาหาคุณครูมันก็จะดีเลย์ฉะนั้นปัญหาในช่วงนี้เราถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะเราก็ปล่อยผ่านไปฉะนั้นเวลาเราจะไลฟ์สดเราต้องมีกลุ่มเราจะต้องมีทีมในการตอบFC ทีมในการตอบลูกค้าแล้วก็จะมีคนพูดแล้วก็มีการทำยังไงมีเทคนิคยังไงที่เพื่อนๆอยากเข้ามาฟังเราแล้วฟังไปด้วยขายของไปด้วยหรือนั่งฟังนั่งเมาส์คุยอะไรเรื่อยเปื่อยไปทำไงเราจะมี FC คนกลุ่มแรกที่จะมาหาเราคือเพื่อนๆของเรานะคะเพื่อนๆของเราที่อยู่โรงเรียนเดิมเพื่อนๆของเราที่อยู่แถวบ้านหรือคนที่เรารู้จักใน Facebook ดึงเข้ามาอยู่ในชาแนลของตัวเองเราจะไม่ต้องคุณครูจะสร้างความมั่นใจให้กับเรานะพวกเราขาดความมั่นใจที่ไม่กล้าพูดกล้าทำต่างๆคือขาดความมั่นใจนะคะฉะนั้นนะคะในวิชาคุณครูจะฝึกนะคะฝึกให้พวกเราได้ในส่วนนี้แล้วก็พยายามคิดนะคะแบรนด์ของตัวเองสร้างแบรนด์ขึ้นมามันจะมีหนังสือหลายเล่มประกอบขึ้นมาซึ่งถ้าคนไหนมีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อหนังสือมาเพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปเนี่ยคุณครูก็จะเอาหนังสือนะคะมาให้พวกเราดูว่าใช้หนังสืออะไรประกอบนอกจากแบบเรียนเราสามารถจะใช้หนังสือเพิ่มเติมซึ่งสามารถไปซื้อได้ที่ C1 หรือว่า B2S ได้นะคะสามารถเลือกหนังสือเพิ่มเติมเก็บความรู้ได้เราก็จะได้ต่อยอดตัวนั้นขึ้นมานะคะวันนี้นะคะคุยกับพวกเราไปในโซนนึงละนะคะเวลาฝนก็ตกบางคนก็อยากจะนอนละอยากนอนต่อนะวันนี้คุณครูสอนช่วงเช้า4ชั่วโมงช่วงบ่าย4ชั่วโมงจบจากห้องเราก็จะได้สอนรุ่นน้องนะคะทวิภาคีอีกนะคะห้อง 1/3 ทวิภาคีสอนอีกถึงทุ่มหนึ่งนะคะฉะนั้นในการเรียนออนไลน์ขอให้พวกเราเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมาแบบอึดอัดเครียด
หรือส่งหน้าเศร้าเสียใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการเรียนมันไม่ได้ 100% นะคะไม่ได้ 100% คุณครูก็เข้าใจบางคนอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมบางคนอาจจะไปทำธุระนะคะแต่ยังไงให้เช็คชื่อให้ทันแล้วกลับมาเรียนแล้วกลับมาดูคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะตอบคำถามในสิ่งที่คุณครูจะให้พวกเราส่งเพื่อเอาคะแนนนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดละนะคะก็ยินดีนะคะวันนะคะยินดีที่ได้เข้ามาสอนในรายวิชานี้กับพวกเราปี2นะคะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เรียนอย่างสนุกนะคะมุ่งไปที่เป้าหมายที่ทุกคนตั้งใจมาเรียนตั้งแต่ปี1ว่าเรามาเรียนวิชานี้สาขานี้เราต้องการอะไรไปต่อยอดอะไรถ้าคนไหนจะศึกษาต่อ2ปีหลังมองอุบลเราก็สามารถไปได้แต่คุณครูอยากให้พวกเรามีรายได้เพิ่มเติมนะคะเรียนไปด้วยสร้างรายได้ของตัวเองด้วยเพื่อเป็นเงินรายได้สำรองเงินรายได้สำรองอาจจะไม่สำรองสำหรับพวกเราบางครั้งงานธุรกิจของเราอาจจะปังๆแล้วก็ทำให้มียอดเงินเข้ามาแล้วทำยังไงพวกเราก็จะไปยืมเงินเป็นทุนจากธนาคารได้นะเราก็จะต้องสร้างแบรนด์แล้วก็ทำหลักฐานทางไหนที่จะชัดเจนส่งแม้แต่การทำเวลาเราส่งสินค้าเราจะส่ง SMS ยังไงส่งข้อมูลยังไงนะเราจะให้เขาส่งมาก่อนหรือว่าชำระเงินปลายทางหรืออะไรยังไงพวกเราต้องเรียนรู้ตรงจุดนี้ทำยังไงไม่ขาดทุนทำยังไงที่จะคุยกับลูกค้าได้ถูกใจไม่ใช่ลูกค้าไม่จ่ายตังค์นะคือบางคนอาจจะเป็นจังหวะนะทำสินทำส่งสินค้าไปแล้วมันก็ต้องมีลูกค้านะคะเบี้ยวเราก็คือไม่ยอมชำระเงินให้เราการทำธุรกิจมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าแบบว่าส่งไป100ชิ้นแล้วคนเบี้ยวเราทั้ง100ชิ้นมันก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องมีมาตรการเราต้องวางแผนนะคะแต่ถ้าส่งไป100ชิ้นส่งไป50ชิ้นมีการที่เจ้าสินค้ามีปัญหาประมาณ 2-3 ชิ้นตัวนั้นก็จะมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่น้อยเราก็น่าที่จะทำธุรกิจต่อไปได้เราจะทำอย่างไรที่เราจะต้องวางแผนนะคะการทำธุรกิจพวกนี้แล้วเวลาลูกค้านะคะไม่ได้ชำระเราด่าลูกค้าเราด่านะคะหรือว่าเราบ่นออกสื่อในเพจของเราในเพจขายสินค้าของเรามันบางครั้งมันอาจจะทำให้เราคือในความคิดของเราคิดว่าเรานะคะพูดให้คนอื่นรับรู้ว่าคนนี้เขาติดเงินเราหรือว่าเขาโกงเราอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาโกงเราเพื่อที่จะให้คนอื่นไม่มาโกงเราถ้าเราถูกใครโกงแล้วเราโพสต์แต่จริงๆแล้วนะบางคนก็อาจจะไม่อยากโกงเราหรือว่ามันปิดขัดอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้อีกครั้งนึงถ้าเราโพสต์ด่ามากเกินไปโพสต์ไม่เพาะพูดไม่เพาะนะลูกค้าก็ไม่ตามเรานะคะฉะนั้นเราทำยังไงนะคะเราทำยังไงที่จะได้ลูกค้าติดตามเรามากๆนะคะช่วงนั้นเราก็จะได้เรียนรู้นะคะทำยังไงต่อนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มาพูดกับเราใช้เวลาคุยกับเรานานแล้วคนไหนที่ดูกับคุณครูเนี่ยตอนนี้มี20คนนะคะ20คนนะคะยังดูกับครูลดลงเหลือ19ละนะคะก็ดูเหนียวแน่นมากเลยนะคะ1ใน19นะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเจอกับพวกเราในชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็รอติดตามนะคะว่าคุณครูจะส่งอะไรเข้าไปนะคะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจที่ได้คุยกับเราแล้วก็ได้พบกับเรานะคะเรียนให้มีความสุขเรียนให้สนุกนะคะเรียนกับคุณครูสุภัตรานะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ